我再不送一号สวัสดีตอนเช้าทุกคนเนาะสวัสดีตอนเช้าที่ลองสานตอนนี้น้องอู้กำลังสิไปส่งอีพ่อเมื่อเรียกอยู่เวียงจันทน์เนาะยังไม่ได้นึ่งข้าวอะไรเลยนะรอท้าไปส่งอีพ่อไม่พ่อเด้อพ่อไปส่งแล้วในห้องกับพี่โอ้มาแล้ววะพ่อเตรียมเครื่องมาเดี๋ยวพอนถอนขึ้นนี่หนุ่มรอเขาเดินมาแล้วนะเขากำลังมาเนาะเอาใจไปส่งอีฮอจากน้อยคุณตี้เจ็ดโมงคุณตี้ก็เจ็ดโมงกว่าทันเลยรถก็เจ็ดครึ่งอ่ะเช็ดโมงครึ่งไปที่เป็นเด็กกระทันดูลูกบ้านเอามันเด็กลูกผมมาเดี๋ยวยากไปที่เขาเอาที่ห้องนี้ว่าเครื่องมืออ่ะมีเป็ดเด้เอาไปฝากน้องนึกว่าสีห้องสีเมืองมืออื่นสันดอกต่างสีตัวใหญ่ที่ใหญ่ว่าฮัลโหลเนาะแม่บึงแม่ที่สร้างบึงเดี๋ยวพอกินสองเดือนโอ้ยอันสามโลแปดโลแปดน่ะแม่สร้างสี่โลปลายสมองต้นเกิดใหม่เดี๋ยวไอ้แม่ฝากอันเป็ดเมื่อให้น้องสายยูเวียงหมดเราบุเรือจากโตแล้วบัดนี้ยังไม่ยังไม่โซอีพอก่อนแต่งตัวบักรอเปยผมอีกตอนยู่เหือนว่าซ่านบัวโตกับบัวแต่งที่ปิ่นที่แม่เขาคือยินดีมันคือกามธรรมดานี่แหละมันยินเป็นยู่เป็นยู่เอาไปเข้าเป็นบุเป็นกันเรื่องของเขาอีพ่อเอาไปใส่ตู้เย็นเด้ยเฮ็ดคือมือนั้นเครื่องบูดนอบูดแม่กับบุตรีดอกกระนอบูดมานานยานบูดเลยมันยู่ตู้เย็นอยู่ที่แล้วมันจะขี่รถไปเนี่ยละเอียดว่างงอยู่จากมงละเอาใส่ในนี้เลยว่ะอีพ่อมาอีพ่อไปเอาเครื่องนุ่งมาเลยว่ะเออมานุ่งเครื่องอยู่พี่เอากลับไปทำคาระหน้าที่ของท่านอีกครั้งนึงชีวิตมันแสนเศร้าเอออีกหกโมงอ่ะนั่นนึงเออหนึ่งปลายนึงฮะแหละอันนั้นเขาเอิญหกโมงครึ่งอันนั้นแหละออกว่ะให้กระเป๋าเฮาไอ้แต่สมัยเนี่ยพ่อเด้อพ่อเอาคอมลูกคุณน่ะเออนี่บอกให้เปลี่ยนกับบ่เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนตัวน้ําโซ่ตัวน้ําโซ่คือคันหาว่าอันมันอันนั้นเด็กกับตัวเสื้อโซ่คืออีพ่อนี่ตื่นซะมามักสิกินน้ําฮอนกับน้ําเจเออกันได้ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้ตะเวนขึ้นแล้วต้องสู้ตะเวนตกแล้วต้องพักผ่อนแต่คันตะเวนบ่ตกเลยไปต่ออันนี้แม่แก้นนกยางเออแม่นบ่ได้ไล่ปานนั้นเป็นนกพกโตคุณน่ะเออมีหลายเคยเอออันโตเท่าเดิมหั่นน่ะตุยหรือจอยก็มีแต่กระดูกแซ่บปอมันมีเอิ๊กอะไรกันมีเอิ๊กก็นัวเมื่ออันนั้นเนาะอยากกินเยอะมื้อนั้นกินบ่เที่ยวเซาเอ๊ะวันนี้เหลือแต่นางอู้กับอีแม่อยู่เฮือนแล้ววันนี้กลางเดือนนางอู้กับเมื่อเวียงจันทน์อีกเหลือแต่อีแม่วันนี้เพราะว่าไปหาใบประกาศแต่ว่าอีแม่ว่าอีแม่ซีบ่ไปบ่มีผู้ใดเฝ้าเฮือนเนาะมีผู้ใดอยู่เฮือนมีผู้อยู่แม่กับสิไปพอนี่มีผู้อยู่แม่กับสิไปสอกหาคนมาเฝ้าแทนไปมือซ่อมไปซ่อมมือก่อนไหม
อากาศพอดีอยู่เนาะซำนี้เนาะบ่ฮ้อนบ่หนาวพอดีอยู่ขึ้นงามขนาดอีบ่งามมันจะเป็นเงี้ยไปไปเจอกันบ้านไปสู้อีพ่อตอนนี้เรากำลังที่ไปสู้อีพ่อเนาะนี่คือแว่นตาทางหน้าอีพ่อเนาะและนี่คือแว่นตายุทธภพโซงอีอูกับไปส่งอีพ่อมากันเนาะอีพ่อกับเมื่อเฮ็ดเรียกละเพราะว่าเรามาพักเดือนนึงแล้วสิมาพักเทื่อนึงแต่ว่ามาทุกๆวันที่1เนาะแล้วก็ว่าเมื่อทุกๆวันที่4วันที่5แต่ว่ามื้อนี้เราคาเรียกเราก็เลยเมื่อไวอูกับไปส่งพ่อละนี่อูก็สิปิดคลิปเพียงวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อูด้วยบ๊ายบาย